ครับวันนี้พามาเยี่ยมชมฝูงวัวนะครับของพี่เอนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์พี่เอว่าเริ่มเลี้ยงยังไงนะครับแล้วก็การเลี้ยงเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับพี่เอนะครับผมพี่เอเริ่มเลี้ยงยังไงครับตั้งแต่เริ่มแรกเกิดมาได้เลี้ยงมาแต่ปู่ย่าตายายเลยอยู่กันมาตลอดครับพวกนี้อ๋อครับผมก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วเลี้ยงเยอะขนาดนี้มีปัญหาไหมครับมันก็มีมั่งไม่มีมั่งอยู่ที่เราพวกสัตว์ตรงเนี้ยพวกสัตว์สินค้าเนี่ยถ้าเราใจใส่มันมันก็จะไม่ค่อยเป็นไรครับการอาหารการกินของเขาถ้าเราหาให้เขากินดีกินอยู่ดีนอนดียุงไม่กวนน้ำใสย่างเขาก็ไม่ค่อยเป็นไรสมบูรณ์อ๋อครับแล้วเลี้ยงเยอะๆอย่างนี้ก็จ้างคนช่วยใช่ไหมครับจ้างด้วยแล้วก็มีก็รับจ้างด้วยแล้วก็คือหมุนก็เป็นในครอบครัวเนี่ยอ๋อครับจ้างด้วยแล้วรายรับรายจ่ายแต่ละปีนี่คุ้มทุนไหมครับมันอยู่แต่ละปีบางปีมันก็ได้ดีบางปีมันก็ได้ไม่ดีถ้าสมมติว่าพ่อของเรามันให้ลูกไม่ดีลูกก็จะเสียเยอะตลอดปีบางทีก็ไม่คุ้มบางทีก็คุ้มแต่ปีนี้ไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเมื่อผลมันขาดตอนวัวแท้กันเสียกันเยอะครับได้ลูกกันน้อยครับผมแล้วพ่อพันธุ์นี่เป็นใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงกี่ตัวครับฝูงนี้3ตัวใช้เป็นเลือดร้อยไหมครับเลือดร้อยครับทำไมถึงเลือกใช้เลือดร้อยครับถ้าเลือดร้อยอ่ะมันแก่งคนลงทุ่งไงแก่งถ้าพวกปู่ย่าหรือบาซินน่ะมันอยู่ใกล้ทุ่งไม่ไหวตายเพราะปีแรกเคยแล้วซื้อบาซินมาลงแล้วตายครับผมเดินไล่ไม่ไหวอย่างพวกบาม่านเลือดร้อยนี่ขอโทษแต่บาม่านก็ไปเพราะสายพันธุ์แต่สายพันธุ์นะแต่ส่วนมากที่ใช้คือลำพญากลางกับทับลานครับบาม่านสองอย่างนี้คือคนปล่อยฝูงได้ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะครับก็เก่งกินก็เก่งใช้ก็ง่ายอ๋อครับแล้วกี่ปีครับเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์4 ปีอ๋อครับผมเพื่อให้มันไม่เกิดแม่มันลูกชิดอ๋อครับผมมีแบ่งไหมครับอย่างนี้ไม่ค่อยได้ขายที่นี้ต้องขายไปเมื่อไวๆนี้ใส่50กว่าตัวแล้วหยุดแล้วไม่ได้ขายแล้วอ๋อขายนี่เราขายแบบขายคนเลี้ยงไปอ๋อครับพอขายคนเลี้ยงก็จะราคาหน่อยที่ราคาพ่อค้าก็จะถูกหน่อยนี่ขายให้คนเลี้ยงส่วนมากจะปล่อยเป็นแม่ลูกหรือว่าวัวสาวประมาณเท่าไหร่ครับราคามีตั้งแต่20,000ถึง30,000ที่ขายไปอ๋อรุ่นไหนครับลองชี้ให้ดูได้ไหมครับอย่างนี้ก็30,000แต่ถ้าเป็นถ้าแดงนะต้องแดงเข้มเหมือนนี่ครับแล้วอย่างเงี้ย20,000เนี่ยค่ะเนี่ยอ๋อรุ่นอย่างเงี้ยนะครับใช้อย่างเงี้ย20,000 20,000มีช่วงนี้เป็นโรคระบาดนี่เราระวังยังไงครับฉีดวัคซีนแล้วพยายามจะไม่เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไก่และพยายามจะไม่ค่อยเลี้ยงลูกใกล้ใกล้ไข่อ๋อครับผมเพราะวัคซีนนี่ทำ4 เดือนครั้งครับวัวท้องก็ไม่มีผลใช่ไหมครับไม่ว่าบาดไหมที่พ่อก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าในการแพทย์เขาบอกแล้วมันไม่มี10%ที่จะแท้แต่บางท้องมันก็แท้ที่แท้คือเราฉีดยามันแล้วมันก็ไปติดกันสู้กันอย่างเงี้ยอาจจะไม่หลุดมั่งครับอ๋ออันนี้เห็นตีเบอร์จ้าตีเบอร์นี่จดเป็น F เหรอครับหรือว่าก็ใกล้จะเริ่มจะทำแล้วค่ะคือเดี๋ยวร้อยนิโตก็จะทำเป็นมาตรฐานตามเจ้าของเองแล้วอ๋อครับขั้นตอนยุ่งยากไหมครับการทำวัว F ยุ่งยากนิดนึงเราต้องเริ่มยังไงครับต้องเข้าบริษัทก่อนค่ะเจาะเลือดตรวจเลือดให้ผ่านจากการจากเลือดแท้งครับกลุ่มที่เราจะต้องทำครับจะขอไปก็ได้ที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าพี่จะเริ่มตีกาเป็นชุดแรกครับผมตีก็คือตีเองเลยแหละครับตีเองค่ะตีเองช้อยเขาเองครับเดี๋ยวพาไปดูพ่อพันธุ์หน่อยได้ไหมครับได้บรรยากาศดีมากเลยนี่พ่อพันธุ์แดงเลยนะครับชายพ่อแดงเลยอายุเท่าไหร่นะครับพี่ไอ้นี่แค่3ปีนะคะไม่รู้หลายปีแล้วครับไม่รู้จะปวดได้ครับใครจะปวดให้ดูจะเป็น5 6อ๋อ
ู้กันโอ้สวยนะครับใช้พ่อแดงหมดเลยส่วนมากจะเป็นแดงก็ขาวเป็นแดงแล้วก็ขาวโบ๊ทจะไม่ใช่เพราะขาวล้วนครับดูนะครับการเลือกพ่อพันธุ์คุมฝูงสวยสวยครับมีผลงานไหมครับผลงานผลงานนี่มีอันนี้เหรอคะครับตัวนู้นน่ะเยอะตัวนู้นน่ะเยอะแล้วอ๋อครับจะได้เขาไปกินแม่ครับผมตัวนี้ก็ยังคู่ประมูลจากทับลายอ๋อครับครับให้ลูกสวยนะครับอ๋อนี่ก็ตีเบอร์แล้วสวยกุดเขาก็กุดเองเหรอครับกุดเองจ้ะอ๋อให้ลูกสวยครับสีสวยหน้าฝนนี่เราไปเลี้ยงไหนครับขึ้นเขาแล้วช่วงที่หน้าเขาทำนาเหรอครับก็เดี๋ยวขึ้นเขาหมดอพอก็เริ่มเก็บที่พอเริ่มทำนาขึ้นเขาหมดจะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ลงครับกลับบ้านเลี้ยงพวกนี้ต้องใจรักกันเนาะถ้าใครใจถ้าคนเราใจรักก็อยู่กับมันได้ถ้าใครใจรักอยู่กับมันไม่ได้หรอกใช่ครับมันต้องที่อยู่กับมันตลอดครับถ้าเรามีเงินไม่มีเงินได้แต่ซื้อถ้าไม่ใส่เอาใจใส่มันอ่ะยังไงก็อยู่กันไม่ได้หรอกไม่รอดครับแล้วอยู่อย่างเงี้ยเราต้องรักมันดูแลมันปวดก็ต้องดูแลกันไปต้องเฝ้าสังเกตอาการตลอดใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อนะครับเผื่อมีใครสนใจโทรมาสอบถาม065 587 587 0464 0464นะครับมีเฟซไหมครับติดต่อเจคนรักจริงอ๋อเจคนรักจริงภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาไทยครับผมเผื่อใครที่สนใจก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับส่วนมากจะออกไปทางแดงหมดเลยนะครับเยอะแดงว่าจะเป็นแดงขาวไม่ค่อยมีครับลำบากไหมพี่ถ้าเลี้ยงเยอะอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงลำบากรู้ว่าใจเรารักอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ลำบากก็มีความสุขกันนะครับทำอะไรก็มีความสุขได้อยู่กับสิ่งที่รักก็มีความสุขครับเคยมีแบบไปเลี้ยงแล้วคลอดกลางป่ากลางทุ่งไหมครับมีจะคลอดปวดท้องในสามโอ้ใกล้แล้วเหรอครับจะคลอดแล้วคงนี่แบบสบายนี่เนี่ยแล้วคลอดอย่างนี้เราก็เดินกลับเองได้ใช่ไหมครับได้ก็ต้องดูถ้าลูกมันแข็งแรงก็กลับอีกถ้าไม่แข็งแรงก็ต้องใส่รถกลับพี่มีเวลาเลือกแม่พันธุ์อย่างเงี้ยครับเวลาเราไปซื้อนี่พอจะแนะนำได้ไหมครับว่าเลือกยังไงในส่วนตัวนี่นะครับซื้อแม่พันธุ์ที่ชอบปกหางใหญ่ๆทำไมครับเป็นคนชอบปกหางใหญ่กระดูกใหญ่หางยาวๆถ้าเป็นพวกมัวพ้องเฟ็ดๆยืนสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเขาให้ลูกมาไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นแม่อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยผิดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยลูกมันจะดีเนี่ยลูกครับครับถ้าเป็นแม่ไทยๆก็อย่างเงี้ยเนี่ยลูกมามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยอย่างไม่ไทยอย่างเงี้ยลูกมามันเหมือนหน้าด่างหน้าโพมันก็เล็กเนี่ยครับนี่เป็นคนชอบโพงโพงหางใหญ่ยาวยาวเคล็ดลับในการเลือกแม่พันธุ์นะครับของพี่
ขอให้กินหญ้าจริงๆครับวัวสวยมากเลยครับ